โรงงานดังขอนแก่นเปโบนัสจุกๆ 4.55 เดือนบวกเงินพิเศษอีก 21,000 บาทวันที่12ธันวาคมทำเอาชาวเน็ตอิจฉาเป็นแถวๆถึงขั้นอยากกรอกใบสมัครทำงานด้วยหลังผู้ใช้งาน TikTok พานุคนโกโพสต์คลิปขณะโรงงานแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่นประกาศเงินโบนัสปลายปีที่ปีนี้แจกแบบจุกๆเต็มคาราเบลให้กับพนักงานคนละ 4.55 เดือนและยังเพิ่มเงินพิเศษให้อีก 21,000 บาทด้วยโดยหลังสิ้นเสียงคำประกาศชาวโรงงานต่างพากันปรบมือส่งเสียงดีใจนอกจากนี้ผู้โพสต์ยังระบุข้อความพร้อมติดแฮชแท็กไว้ว่าโบนัสประจำปี Panasonic บ้านเฮาซึ่งชาวเน็ตได้เข้ามาแสดงความยินดีและแห่คอมเมนต์ถามว่าโรงงานยังรับสมัครพนักงานเพิ่มอีกหรือไม่